สวัสดีค่ะแม่โบพากินวันนี้ขอเสนอเมนูแกงไตปลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะน้ำเปล่าแม่โบใส่ทั้งหมด1ขวดเลยนะคะ 1.5 ลิตรนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่ไตปลานะคะเราใช้เป็นไตปลา1ขวดนะคะแม่โบจะใช้วิธีกรองแบบนี้เลยนะคะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเพื่อดับคาวนะคะตอนนี้นะคะน้ำของเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาที่เรากรองไว้นะคะออกนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่พริกแกงนะคะเป็นพริกแกงสำเร็จรูปนะคะแม่โบซื้อจากร้านพริกแกงปากใต้นะคะเราก็จะใส่พริกไทยดำลงไปเพิ่มนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่หน่อไม้นะคะหน่อไม้ที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตามด้วยมันเทศนะคะสูตรของหลายๆท่านก็อาจจะใส่ฟักทองลงไปด้วยนะคะแต่พอดีวันนี้เราไม่มีฟักทองนะคะเราเลยไม่ได้ใส่นะคะตามด้วยถั่วฝักยาวนะคะและมะเขือพวงนะคะมะเขือเปราะนะคะท่านผู้ชมสามารถประยุกต์ใช้ผักตามชอบได้เลยนะคะต่อไปก็ใส่เนื้อปลาทูนะคะที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใช้เป็นปลาย่างปลาทอดก็ได้นะคะปลาช่อนปลานิลปลาสบะปลาทูแล้วแต่ท่านผู้ชมจะสะดวกเลยนะคะข้นมากเลยนะคะเดี๋ยวเรารอให้ผักของเรานะคะสุกดีนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะคะค่ะและตอนนี้ผักของเราก็เปื่อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราใส่ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะจากนั้นปิดไฟได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูแกงไตปลาของเรานะคะ
รียบร้อยค่ะสำหรับเมนูแกงไตปลาของเรานะคะสำหรับคลิปนี้แม่โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแม่โบพากินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ